เอลโมโตโฟเทคน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับบิ๊กไบค์สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมครับเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel ทุกช่อง691ครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับรายการสดๆที่จะมาพูดคุยในเรื่องราวเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์รวมไปถึงการอัปเดตข่าวสารในวงการมอเตอร์สปอร์ตนะครับครับผมนอกเหนือจากทางช่องทางทูวิชั่น691แล้วนะฮะยังมีอีกหลากหลายช่องทางด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นนี่เลยทางไลฟ์สด Facebook นะครับทางเพจ Speed Channel Official ของเรานั่นเองนะครับในเพจนี้นะฮะจะรวบรวมทุกรายการที่ถ่ายทอดทางช่องทูวิชั่น691นะฮะโดยเฉพาะรายการ Speed Rider และรายการ Speed Talk นะฮะจะมีการไลฟ์สดอย่างนี้นะฮะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยทีเดียวนะครับเพจที่2ครับนั่นก็คือรายการเพจของ Speed Rider ครับซึ่งเป็นเพจตรงของรายการเรานี่เองนะฮะถ้าเข้ามาก็จะพบกับพวกเราทั้ง5คนครับซึ่งจะเป็นเรื่องของ Cover Picture นะฮะแล้วก็ตรงนี้นะจะมีการอัปเดตเรื่องราวของรถเล็กรถใหญ่รถใหม่รถเก่าไปถึงวงการรถสปอร์ตไปถึงเรื่องราวของการอัปเดตเวลาที่เราถูกรับเชิญนะฮะไปตามงานต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับค่ายรถนะฮะก็จะมาอัปเดตแล้วก็มาไลฟ์สดทางเพจนี้ด้วยครับอีกหนึ่งช่องทางครับนั่นคือ www.speedchannel.co.th ครับเว็บไซต์นี้เป็น official เว็บไซต์ของเรานะครับซึ่งรวบรวมในเรื่องของร้านแต่งแล้วก็ร้านอะไรแต่งไปถึงข้อมูลของลูกค้าของเรานะฮะที่จะมีลิงก์อยู่นะครับที่จะเชื่อมโยงสามารถแบบติดตามกันได้แบบทุกช่องทางอะไรทีเดียวนะฮะอีกหนึ่งช่องทางครับนั่นก็คือ YouTube นั่นเองครับ YouTube นะฮะจะเป็นมุมมองเดียวกับทางช่อง TrueVision 691นะฮะตรงนี้สามารถเข้าไปที่ Speed Channel Official นะฮะแล้วก็กดเข้าไปตรงที่ Speed Channel Live Streaming นะครับซึ่งตรงนี้นะฮะต้องบอกว่ามีการอัปเดตในเรื่องของรายการที่ถ่ายทอดไปแล้วนะฮะมีสามารถชมย้อนหลังได้นะครับไปจนถึงในเรื่องราวของการที่แบบว่าเพิ่งเข้ามาชมตอนที่แบบว่าไม่ทันเปิดรายการนะฮะท่านก็สามารถที่จะเข้ามานะฮะแล้วก็เลื่อนคอร์เซอร์ด้านล่างนะครับแล้วก็ชมไปตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงแบบปัจจุบันได้เลยครับผมนะครับแน่นอนครับช่องทางเราเยอะแยะมากมายที่ติดตามเรานะครับก่อนอื่นที่จะไปพูดคุยในเรื่องราวต่างๆนะครับที่เราแนะนำหรือนำเสนอมาก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speedโซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้นะครับสปอนเซอร์ใจดีของเราวันนี้อยู่สองคนวันนี้วันศุกร์ผมบอกว่ามันมีงานด้วยใช่วันนี้มีงานที่ RCA เป็นการเปิดตัวของรถ MV Agusta นะครับซึ่งเปิดศูนย์นั่นแหละเป็นเหมือนกับการอินโทรดิวเหมือนคล้ายๆกับสปีดการ์ดของเรานี่แหละที่เขาแบบสร้างโชว์รูมเสร็จแล้วนะครับแล้วก็แต่งตั้งอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับโชว์รูม MV Agusta ก็เป็น MV Agusta Party วันนี้ก็เป็นครั้งที่1ก็ทีมงานเราก็ไปพี่โบ๊ทพี่บอมช่างภาพนะครับก็รับเชิญมาเราก็ไปร่วมแล้วเรียบร้อยเลยเราจะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันละกันนะครับวันนี้ก็อยู่กับเรา2คนก่อนนะครับวันนี้วันศุกร์ก็แน่นอนครับวันนี้น่าจะรถติดแหละป่านนี้ถึงบ้านหรือยังเอ่ยหรือว่าดูในรถนะครับเพราะฉะนั้นก็ขับรถขับราให้ดีเพราะว่าเย็นนี้เชื่อได้ทุกคนต้องอาจจะมีปาร์ตี้เล็กๆช่วงนี้ต้นเดือนกระเป๋าตุงอยู่ใช่ไหมนะครับไปไหนใกล้ๆสตูนะครับถ้าว่างๆก็ SMS เข้ามาชวนเราได้ว่าอยู่ตรงไหนไปไหนก็ระวังด้วยนะฮะแล้วก็ถ้าให้ดีก็ชวนด้วยไม่ใช่หมูกระทะแถวนี้อร่อยนะครับแถวทาวินทาวเล้งแซบก็นะครับเดี๋ยววันนี้ว่าจะไปเล้งแซบเหมือนกันเล้งแซบแถวไหนจะไปหลังเอสพลานาดอ๋อจะไปเดินดูเสื้อหน่อยแล้วก็ไปช้อปปิ้งสักนิดนึงแล้วก็อาจจะนั่งสดเล้งแซบชุดเล็กแล้วก็อาจจะมีจิบๆพอเจียนบ้างจิบพอเจียนเอาเป็นว่านี่ในเรื่องราวของด้านหน้าของเรานะฮะเมื่อวานนี่คือพิลินเซอร์วิสเข้ามานะครับก็คือเราก็มีคำถามว่า RSV เนี่ยย่อมาจากอะไรนะฮะสำหรับตัวนี้นี่คือเกียร์โยงของ CB650F นะครับเรื่องตัวนี้ของ CB หมดอ่ะ CB หมดแล้วก็มีการล้มแล้วก็มีที่ยึดการสะบัดซึ่งถ้าใครเป็นผู้โชคดีนะฮะเราสงวนสิทธิ์เฉพาะคนที่ SMS มาเท่านั้นนะฮะ4827772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความนะครับว่า RSV ย่อมาจากอะไรนะครับแล้วก็แจ้งมาเลยก็คือคุณต้องมารับที่สตูดิโอนะครับพอมารับปุ๊บแจ้งมาเลยว่าคุณขี่รถอะไรอยู่แล้วก็เอาไปเปลี่ยนที่ลินเซอร์วิสเลยนะครับถ้าขี่ตรงรุ่นก็เอากลับไปเลยไปติดตั้งเอาเองเดินสบายๆเพราะว่านี่ประกอบให้เรียบร้อยแล้วมีหน้าที่ใส่อย่างเดียวถ้าไม่ตรงรุ่นไม่ตรงรุ่นสมมติขี่ตัวอาวันนินจาอะไรอย่างเงี้ยมีเกือบทุกรุ่นนะครับที่ลินรับรองซัพพอร์ตได้เกือบทุกรุ่นเลยก็เอาไปเปลี่ยนบอกว่ามาจาก Speed Rider ครับผมได้รุ่นนี้มาจะเปลี่ยนรุ่นไปถึงร้านอันนี้เปลี่ยนปุ๊บเขาจะมีเจ้าหน้าที่เซอร์วิสเปลี่ยนให้เลยใช่ฟรีจริงๆนี่เกียร์โยงนี่มูลค่าเป็นหมื่นเลยนะเนี่ยชุดนี้หมื่นกว่าบาทชุดนี้ทั้งชุดเนี่ยทั้ง3อย่างเนี่ยหมื่นกว่าบาท
นะใครได้ไปถือว่าคุ้มอ่ะเพราะว่าต้องบอกว่าเป็นงานคุณภาพเกียรติดีน้องมีนฮะใจเย็นๆครับเขาส่งเงินสิทธิ์เฉพาะเอลิเมนต์เท่านั้นนะครับไม่แล้วไม่แล้วเมื่อวานนี้ส่งอีกอันน่ะบอกแล้วให้เปิดโปรเปิดโปรก็ไม่เชื่อถ้าเปิดโปรไปนี่จะล็อกไปเลยคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางไลฟ์สดเนี่ยก็คือเราไม่สามารถที่จะเอาออกมาแล้วแหละน้ําได้ครบถูกต้องจึงต้องขออนุญาตให้ส่งทาง SMS มันจะง่ายกว่าใช่แค่มีโชว์เบอร์เข้ามาหลายเบอร์บางทีแรนดอมไปเจอเบอร์นึงก็มีโอกาสแล้วครับผมเออวันนี้เสียงอู้อี้นิดนึงต้องขอไปเมื่อคืนนอนดึกฝนตกฝนตกปล่อยปล่อยนะฮะก็รักษาสุขภาพทุกท่านด้วยก็รีบส่งเข้ามาเพราะว่าไม่ว่าจะเสาร์อาทิตย์ก็ยังส่ง SMS เข้ามาได้นะครับแล้วก็วันจันทร์เราจะทำการจับฉลากถูกต้องแรนดอมเข้ามานะแล้วก็จับฉลากไปสำหรับผู้โชคดีครับมารับที่นี่ครับนะครับแล้วก็ได้ถ่ายรูปไปด้วยได้พูดคุยกันด้วยว่าเป็นยังไงบ้างเนาะมาเจอหน้าตากันบ้างไม่ใช่อยู่แต่ทางโทรทัศน์กับโทรเข้ามาบางทีแบบเราก็อยากเจอหน้าเจอตาแล้วก็คุ้มเราจะมีโปรเจกต์ในเรื่องของอาจจะออกไปเยี่ยมลูกค้าไปเยี่ยมแฟนๆที่บ้านบ้างอย่างที่บอกยังมีคุณพี่ท่านนึงที่อยู่ยุทธยาเมืองบางกะปิบางกะปิที่บอกว่าขับ PCX ขับ Forza แบบฝนตกรอจนฝนหยุดกลับไปเซเว่นรอจนฝนหยุดจนแห้งกิ๊บถึงจะขับรถกลับบ้านได้ไม่งั้นไม่กลับอะไรอย่างเงี้ยทำแล้วก็ทำไมหรือบางคนที่น้องบีที่เป็นอินทีเรียที่บ้านรับทำบิวอินบอกว่าขี่รถไปคนเดียวเชียงใหม่อย่างเงี้ยใช่ขี่เอฟสแลดไปเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงมีแรงบันดาลใจถึงไปคนเดียวมันสนุกตรงไหนมันมีกิมมิกอะไรที่แบบระหว่างทางเขาต้องทำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะมีโอกาสได้ไปเจอกันที่บ้านหรือนัดคุยกันอะไรเงี้ยคือว่าใกล้ชิดกับแฟนๆมากยิ่งขึ้นนะครับอาจต่างจังหวัดเนี่ยอาจจะลำบากนิดนึงแต่ว่าถ้ามีโอกาสให้เราได้เดินทางไปเราก็จะพยายามที่จะติดต่อแล้วก็จะไปเยี่ยมชมไม่ว่าจะเป็นร้านหรือเป็นท่านผู้ชมธรรมดาบ้านๆเลยนะครับขี่รถดูรายการเราอยากให้เราไปพี่หาราชบุรีไหมมาหาผมสิอะไรเงี้ยนั่งกินข้าวคุยกันในเรื่องราวของรถประมาณนี้เข้าถึงแฟนๆรายการบ้างไม่ต้องกลัวครับเราจะพัฒนาให้มันดีขึ้นรูปแบบเราจะแบบเอาแบบให้มันสุดๆอ่ะดักๆก็ได้ได้หมด ได้หมดถ้าสดชื่นเพราะจริงในเรื่องของการจัดกิจกรรมหลายๆอย่างเนี่ยนะคือตกกับก๊อฟเนี่ยก็เป็นในส่วนของเบื้องหลังของหลายๆกิจกรรมหลายๆออกไนท์อยู่เบื้องหลังนะครับก็คือเกาไงไม่ใช่นะฮะก็ขอบคุณมากที่แบบว่าเราเดินทางไปก็ยังเข้ามาทักทายทักทายว่าเฮ้ยไอ้น้องใครวะนั่นแหละใช่ฮะวันนี้มีอะไรครับตันหนึ่งมีอะไรตันหนึ่งคลิปเหรออ่าเตรียมผันกล้องให้ไลฟ์สดก็ได้มีคลิปนะครับมีคลิป2คลิปวันนี้อะไรคลิปแรกมันบอกว่าเป็นคลิปในเรื่องราวเกี่ยวกับเขาบอกว่าเกือบไปแล้วมันก็มีหลายอย่างนะเกือบชนเกือบล้มอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเกือบไปแล้วนี่คือเกือบอะไรเพราะเราจะไปดูเหมือนกันเพราะนั้นไปชมพร้อมกันครับกับเกือบไปแล้วได้ไหมอ่ะกล้องอุ้ยอุ้ยอีกแล้วเหรอโหรถปูนเลยนะเนี่ยปึ้งบังคล้ายๆเมื่อวานอ่ะโอ้โหเบรกทันใช่ไหมแล้วก็นั่นลุกขึ้นมาใช่เบรกทันโอ้โหนั่นรถมันทุกปูนเลยนะเกือบไปแล้วจริงๆเกือบไปแล้วนี่วันนี้ไม่น่าใช่บ้านเราน่าเป็นประเทศจีนดูทรงแล้วน่าจะเป็นกล้องเหมือนกล้องที่จีนเพราะนั้นก็อย่างที่บอกไปเมื่อวานก็อะไรสวิตซูซูกิปาดเหมือนกันอันนั้นรถเมืองไทยรถเมืองไทยนั้นรถทัวร์อันนี้เป็นรถปูนก็เหตุการณ์คล้ายๆกันโดนกระแทกแล้วเข้าไปรถสวนก็เป็นว่าอย่าประมาทละกันคือถึงแม้ว่าเรามาทางเอกก็ตามในส่วนของรถจักรยานยนต์ถ้าเกิดว่าเจอแยกเจอซอยอะไรอย่างเงี้ยชะลอไว้ก่อนนะครับเอาชัวร์กระจกมองหลังไม่แน่ใจมีกระจกมองหลังเปล่าเพราะว่าบางทีรถขับรถไม่ได้มองหลังก็อันตรายเหมือนกันเราไม่รู้ว่ารถจะแซงมาทางซ้ายทางขวาเพราะนั้นก็ต้องใช้ความระมัดระวังละกันใช่อ่ะมาดูคลิปที่สองคลิปสองเป็นคลิปบอกว่าอันตรายทางกลับรถโอ้แน่นอนแน่นอนอยู่แล้วพูดมันอันตรายเราเคยเอามาออกหลายครั้งในเรื่องของการขับรถบางทีเป็นมุมอับเป็นโค้งมากลับพอดีหรือว่ากลับมาไม่มองรถทางนู้นหรือว่ารถแหกไฟแดงเพราะนั้นก็ต้องใช้ความระมัดระวังด้วยนะครับมาดูคลิปนี้กันอันตรายทางกลับรถครับบ้านเราไทยเนี่ยบ้านเราเย้ยเอาไม่โดนออกไปดูทางนู้นมองเสียงนู้นตับโอ้แบบว่าเขาไม่ได้ดูเลยเนี่ยโดนไหมไม่โดนมอไซค์แบบว่าไม่ได้ดูเลยอ่ะอุ้ยคือแบบไหลมาแล้วแบบว่าอันนี้ถือว่าโชคดีที่ไม่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ไม่เกิดอันตรายกับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์นะก็ระวังกันไว้แล้วหมวกกันน็อกไม่ใส่ด้วยเมื่อกี้นั่นน่ะประมาทใส่แว่นน่ะต้องอันตรายถ้าเมื่อกี้ชนไปนี่โอ้โหบาดเจ็บหนักแน่นอนเพราะหมวกกันน็อกไม่ใส่นี่กระแทกป้องเดียวนี่สบายเลยจริงเดี๋ยวนี้ก็กลับบ้านเก่าถือว่าดีนะตรงที่แบบมีกล้องติดรถแต่ก่อนนี่แบบเราก็มองว่าโอ้โหคนกล้องติดรถทำไมแบบต้องถ่ายมาประจงถ่ายมาประจานตอนหลังเนี่ยติดไว้ก็ดีคือเหมือนกับว่า
คอยแบบทบทวนเหตุการณ์บางสิ่งไม่ได้ประจานหรอกบางสิ่งมันก็เป็นสิ่งที่เป็นเรียกว่าเป็นหลักฐานในการที่สมมติเราไปชนเขาหรือเขามาชนเราหรือเหตุการณ์ที่แบบว่าเหตุการณ์ข้างหน้าที่มันมีการทะเลาะกันหรือยิงกันหรือต่างๆเราเห็นใช่ไหมเป็นหลักฐานได้เป็นหลักฐานแล้วก็ช่วยในเจ้าหน้าที่ในการสืบสวนต่างๆแล้วก็ช่วยให้เรารอดในเรื่องของคดีต่างๆด้วยเพราะว่าเรามีกล้องไงใช่ไหมถ้าเราถูกไม่กุยแล้วแล้วอีกเรื่องนึงก็คือเห็นบอกว่าทางบริษัทประกันบางบริษัทนะเขาบอกว่าถ้าเผื่อว่าติดกล้องจะลดในเรื่องของเบี้ยประกันให้นะครับก็ดีนะใช่เพราะว่าเขาน่าสนใจเพราะไม่มีกล้องนี่บางทีแบบก็ไม่รู้คุณทำมาจริงหรือเปล่าคุณแกล้งไปชนหรือคุณแกล้งเอาไม้มาทุบเพื่อจะเคลมของอะไรเงี้ยเพราะนั้นมีกล้องเลยปุ๊บอ๋อเขาเรียกว่าเรามีเจตนาที่ดีเพราะนั้นก็เลยลดเบี้ยประกันให้แต่จะน้อยจะมากอันนี้แล้วแต่ประกันประมาณนั้นครับก็ดีไปนะก็พูดถึงก็ตัวพี่ตู่มีไหมมีฮะแต่เพิ่งขาดฮะกำลังจะต่อใหม่ไอ้ตัวมาถึงกล้องกล้องมีโอ้นึกว่าถามประกันยังไม่มีตังค์ยืมหน่อยดิก็โอ้โหเข้าทางเลยทีนี้แม่สาเปิดทางมากล้องมีแล้วเดี๋ยวนี้มันมีแบบกล้องหน้ากล้องหลังพูดถึงมอเตอร์ไซค์ทีนี้มันติดกล้องไม่ได้แต่มันเดี๋ยวนี้เขาใช้โกโปรหรือว่ากล้องเล็กติดหมวกเดี๋ยวนี้กล้องเยอะนะกล้องแบบว่าแบบเหมือนกับขนาดเท่าแบบว่าปากกาก็มีเป็นหลอดเล็กๆแล้วก็ความชัดก็โอเคเลยแต่ว่าการใช้งานมันระยะมันจะสั้นนิดนึงไม่กี่ชั่วโมงเนาะก็เขาเรียกว่าอะไรถ้าเผื่อว่ามีเอาไว้มันก็ดีนะมอเตอร์ไซค์อย่างว่าดีดีเลยแหละเพราะว่าบางทีเนี่ยโอกาสที่เราจะไปชนเขาหรือเขามาชนเรามันก็เยอะไงถูกไหมเวลามีกล้องเงี้ยบอกผมไม่ได้ชนพี่ผมอยู่เนี่ยผมเบรกแล้วเขามาชนอะไรอย่างเงี้ยก็กล้องมันก็โชว์อยู่เป็นหลักฐานหรือไม่เขาตัดหน้าเราว่าเราชนเขามันก็เป็นหลักฐานในการที่จะไปสู้คดีต่างๆได้เพราะนั้นก็อยากจะให้เพื่อนๆนะครับที่ขับรถบิ๊กไบค์หรือรถจริงๆบิ๊กไบค์น่าจะติดแล้วแหละเพราะรถทั่วไปอาจจะไม่ต้องไม่จำเป็นต้องติดเพราะว่าความเร็วอาจจะไม่ถึง นะพวกบิ๊กไบค์ที่ออกทริปอะไรต่างๆเนี่ยก็ควรจะติดกล้องไว้นะครับเพื่อจะมีก็ดีกล้องอยู่นี่ไม่กี่บาทไม่แพงแล้วใช่ฮะ 2-3,000 ซื้อแล้วสำหรับกล้องส่วนเจิ้นทะลึ่งมาทั้งนี่แหละใครอ่ะเป็นน้องวุฒิวุฒิว่าไงครับอาร์ตวีมาตอบคำถามทั้งลินบ้านรันบ้านเองไงดิไอ้เนี่ยกลับไปเลยตอบไปได้กันรันเซอร์วิสตอบผิดที่ไม่พอนะแถมมาตอบผิดด้วยไอ้นี่นั่งเซอร์วิสอยู่ทุกวันยังตอบผิดมาโทรเดี๋ยวมันแหมมันเดี๋ยวออกมาก่อนเดี๋ยวออกมาก่อนเดี๋ยวต้องเคลียร์ยาวอ่ะคือเรามีคำถามว่า RSV ย่อมาจากอะไรนะแล้วก็นี่เลยทั้งเกียร์โยงทั้งกันล้มแล้วก็ทางไอ้ตัวกันสะบัด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 นะมูลค่า10,000 กว่าบาทนะก็คือต่อหนึ่งคนนะฮะก็คือเราจะแรนดอมก็จับมาเกียร์อันนี้เกียร์โยงจับปั๊บเกียร์โยงได้ไปอันนี้กันล้มจับมาปั๊บอันนี้จับมาขายยึดกระสบัดได้ปุ๊บเดี๋ยวทีมงานเราโทรกลับปุ๊บมารับเจ็ดตรงรุ่นไม่ตรงรุ่นอย่างไรไปที่ร้านพี่ลินถ้าตรงรุ่นก็เอากลับไปใส่ได้เลยอย่างที่บอกนะครับถ้าบอกว่าได้ในรุ่นที่แพงกว่านี้ก็ถือว่าเป็นกำไรของคุณไปก็จะพี่ลินบอกไงสมมติโดยดีคุณขับแท็กซี่เงี้ยนินจาตัวแท็กซี่อ่ะเป็นหมื่นมันแพงกว่าอยู่แล้วอันนี้มันตัวแค่ซีบี650เองนะครับก็บอกเขาบอกยินดีเปลี่ยนให้เพราะนั้นก็แล้วแต่จะได้หรือเปล่าเฉพาะสปีดไรเดอร์เท่านั้นใช่เออโอ้แล้วเดี๋ยวเราจะมีในเรื่องราวของออกกองไปที่ร้านในเรื่องของการแปลงปรับต่างๆในเรื่องของขบวนการขึ้นทำแบบไม่ว่าจะเป็นเกียร์โยงอะไรต่างๆเนี่ยที่พี่ลินต้องเจอใช่เราอยากรู้กันนะเมื่อวานนะก๊อฟคือหมายว่าตัวแม่งเห็นแบบว่าตัวเห็นตั้งแต่ครั้งแรกที่เขาแบบว่าเปิดกิจการก็คือแบบเป็นเครื่องสว่านมือเพราะปกติอะเครื่องมิลลิ่งก็จะคล้ายสว่านมืออยู่แล้วคือเขากดลงอ่ะแล้วเขาใช้มืออ่ะเขาใช้มือไงใช้มืออ่ะแม่นนวลมากตอนแรกก็คือวาดใส่กระดาษแข็งแล้วก็ทาไปที่ปิเนียนแล้วก็ตัดก่อนตัดเสร็จแล้วก็เอาเข้าไปโค้งไงไม่น่าเชื่อตามหัวน็อตน่ะนะครับก็นั่นแหละจุดเริ่มต้นของ RSV Racing เขาจนทุกวันนี้ก็เรียกว่ามีกิจการที่ใหญ่โตแหละแล้วก็คุณภาพของเรียกว่ามีซัพพอร์ตให้กับทุกรุ่นสนแจงอะไรก็ไปร้านที่โชคเอสีใช่ไหมใช่โชคเอสีโชคเอสีซอยอะไรแถวหลังสตีวิทอ่ะอ๋อใช่เส้นสตีวิทผมเข้าไปลึกดูนะเอาอีกดูแต่ว่าหาง่ายและการเห็นง่ายใช่ก็ไปอะไรวันนี้มีเรื่องราวอะไรยังไงมั่งเรื่องราวอะไรก็ตัวนี้ไงน่าจะเป็นเรื่องของสกู๊ปแหละสกู๊ปเกี่ยวกับไฟฉายเจนโทสนะครับซึ่งเป็นไฟฉายอเนกประสงค์นะครับเป็นนวัตกรรม LED แบบใหม่ซึ่งบอกว่าตัวนี้ไม่ง้อเรื่องของถ่ายอันคลายแล้วนะครับสามารถที่จะชาร์จด้วย USB ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น power bank ไฟบ้านหรือโน้ตบุ๊กต่างๆนะครับโดยที่ตัวเคสของไฟฉายเนี่ยนะครับจะหุ้มด้วยเคสอย่างดีกันตกกันกระแทกมันมียางแบบบัมเบอร์มีบัมเบอร์กันแล้วก็กันน้ำก็ดูของโปรดิวเซอร์หมูกระทะแล้วดิโอ้โหนะครับสภาพแบบว่าไฟฉายตัวนี้ของเจนโทสนี่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ได้รับมาตรฐานในเรื่องของการส่องสว่างจากประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะนั้นวันนี้เรามีราคาพิเศษแล้วก็พร้อมสกู๊ปกับ4เซต
ราคาเท่าไหร่กันบ้างมีตัวไหนน่าสนใจบ้างไปชมสกู๊ปกับไฟฉายเจนโทสครับคุณกำลังประสบปัญหานี้อยู่หรือไม่กับไฟฉายที่ไม่อยู่ให้แสงสว่างที่ไม่เพียงพอวันนี้เรามีทางออกสำหรับคุณกับไฟฉายนวัตกรรม LED แบบใหม่ที่ให้ทั้งแสงสว่างและความทนทานที่มากกว่าและฟังก์ชันที่สะดวกต่อการใช้งานสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราสองคนพี่น้องในช่อง Speed Channel ก็ต้องบอกว่านำนวัตกรรมมานำเสนอฮะก็คือเป็นไฟฉายยี่ห้อ Gentos บอกว่าของมันต้องมีใช่เป็นไฟฉายที่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นครับผมแล้วก็ผ่านการรับรองมาตรฐานความสว่างจากประเทศสหรัฐอเมริกาเคยไหมคุณผู้ชมเคยมีปัญหาเรื่องราวของขับรถไปแล้วรถเสียกลางทางไหมยางแตกข้างถนนเนี่ยทำไงวันนี้เราก็พอดีว่าผมไปเจอเจ้าไฟฉายตัวนี้มาก็เลยไปขอราคาเขามาเผื่อว่าแฟนๆในช่อง Speed Channel นี่สนใจได้บ้างเขาบอกเราถามว่าไฟฉายซื้อที่ไหนก็ได้ถ้ามันไฟฉายธรรมดาจะมาขายทำไมถูกเปล่าอันนี้คุณสมบัติพิเศษของมันคืออันนี้เขาเรียกว่าเป็นรุ่น Work Light ครับผมง่ายๆฮะวิธีการใช้ก็คือว่าสมมติว่ารถเราเสียใช่ไหมข้อดีของเขาคือเขามีแม่เหล็กปรับได้ปรับได้แล้วก็สามารถที่จะหมุนนะครับเลือกได้เลยว่าจะเอาความสว่างชัดเจนอยู่ที่ตรงไหนครับผมนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าตัวนี้มีไฟให้เลือกเป็น3สเต็ปสว่างน้อยสว่างมากนะครับรวมทั้งตรงหัวที่เป็นไฟฉายด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าข้อดีของสองตัวนี้ที่มันแตกต่างกันคือตัวนี้สามารถที่จะแบบซอกซอนต้องเป็นซอกเล็กในกรณีนี้ห้องเครื่องเล็กๆหรือมอเตอร์ไซค์นะบอกมีฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายมีแต่ขอเกี่ยวนะครับอย่างที่เห็นอยู่นี่สมมติใครที่พอมีความรู้เรื่องรถหน่อยก็อาจจะใช้ตัวแม่เหล็กตัวนี้แปะกับฝากระโปรงครับนะครับจริงๆไม่ได้เฉพาะเรื่องรถอย่างเดียวมันจริงๆแล้วทุกวันนี้มันเป็นของจำเป็นที่มันต้องมีติดบ้านตัวอุปกรณ์ตัวนี้สามารถชาร์จ USB ได้เลยเป็น rechargeable ใช่ฮะเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็น power bank หรือว่าจะเป็นพวกแล็ปท็อปโน้ตบุ๊กต่างๆนี่ก็เป็นหัวเป็นแบบเสียบเป็นปลั๊ก USB แล้วก็เป็นหัวเสียบชาร์จได้เลยครับผมก็ไม่ต้องกังวลเรื่องราวของว่าต้องซื้อถ่านเปลืองถ่านอะไรอย่างงี้มั้ยพอการชาร์จ1ครั้งสามารถใช้งานได้ยาวนานถึง6ชั่วโมงโอ้โหเรียกว่าใช้กันยาวๆ6ชั่วโมงนี่ครึ่งวันนะครึ่งวันคือเปิดทิ้งไว้ได้เลยครึ่งวันนะครับแล้วก็พอหมดก็ชาร์จใหม่วันนี้เราก็เลยไปขอราคาเข้ามาคุณผู้ชมครับเราก็จะมาเรียกว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมสนใจที่จะจับจองเป็นเจ้าของเนี่ยเรามีให้เลือกเป็น4เซตด้วยกันโปรโมชั่นเซตที่1กับไฟฉาย Gentos รุ่น EZ Series ที่มีทั้งหมด3รุ่นนั่นคือรุ่น EZ 132S และ EZ 232B ที่ตัวหลอดเป็นชิป LED ให้ความสว่างถึง110ลูเมนสามารถใช้ต่อเนื่องได้ถึง5ชั่วโมงระยะส่องสว่างไกลถึง150เมตรตัวบอดี้ผลิตจากอลูมิเนียมชั้นดีน้ำหนักเบาเพียง122กรัมและอีกหนึ่งรุ่น Gentor EZ 243B ที่มีขนาดเล็กกระทัดรัดให้ความสว่างด้วยหลอดชิป LED ให้ความสว่างสูงสุดถึง110ลูเมนสามารถเปิดต่อเนื่องได้ถึง8ชั่วโมงระยะส่องสว่างไกลถึง170เมตรวัสดุผลิตจากอลูมิเนียมชั้นดีน้ำหนักเพียง103กรัมเท่านั้นสำหรับเซตโปรโมชั่นที่1ราคาเต็มชิ้นละ350บาทแต่เราขายเพียงชิ้นละ249บาทเท่านั้นเซตโปรโมชั่นเซตที่2กับไฟฉาย Gentos Next 971R ไฟฉายแบบ Recharge สามารถเสียบชาร์จผ่าน USB Recharger ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือ Power Bank ให้ความสว่างสูงสุดถึง220ลูเมนความเข้มข้นแสง1400 CD สามารถปรับโหมดความสว่างได้ถึง3โหมดสามารถปรับโฟกัสลำแสงได้ตัวหลอดเป็น LED แบบชิปสามารถกันฝุ่นและกันฝนได้และสามารถเปิดต่อเนื่องได้สูงสุดถึง18ชั่วโมงระยะแสงส่องสว่าง75เมตรพร้อมด้วยอุปกรณ์เสริมกระเป๋าและสายคล้องสำหรับเซตนี้ราคาเพียง 1,199 บาทซื้อ1แถมฟรีอีก1เซตโปรโมชั่นเซตที่3กับไฟฉาย Gentos GZ 001สำหรับไฟฉาย Gentor GZ 001ไฟฉายพกพาประสิทธิภาพสูงทนทานถือเป็นไฟฉายอเนกประสงค์ได้หลายรูปแบบโดยสามารถถือได้เหน็บได้ตั้งได้แขวนได้และสามารถยึดติดกับผนังกำแพงหรือผนังเหล็กได้และสำหรับรุ่นนี้ต้องบอกลาทานอัคลายไปได้เลยเพราะไฟฉายรุ่นนี้สามารถชาร์จไฟผ่าน USB สามารถชาร์จได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะเป็นชาร์จผ่าน Power Bank หรือผ่านไฟบ้านก็ได้ให้ความสว่างสูงสุดถึง120ลูเมนและสามารถเปิดต่อเนื่องกันได้สูงสุดถึง6ชั่วโมง
ป้องกันการตกกระแทกได้ที่ระดับ2เมตรและสามารถปรับองศาไฟได้ถึง180องศาและสำหรับเซ็ตโปรโมชั่นที่3ไฟฉายเจนชอ GZ001 ในราคา 1,599 บาทเท่านั้นแถมฟรีกับไฟฉายเจนทอส 132S และเซ็ตโปรโมชั่นเซ็ตที่4กับไฟฉายเจนทอส GZ200 ไฟฉายรุ่นพกพาเหมาะสำหรับงานซ่อมบำรุงสิ่งออกแบบให้เหมาะกับการส่องสว่างในพื้นที่แคบมีหลอดไฟถึง2ดวงทั้งตัวหลักและไฟด้านบนสามารถปรับองศาคอได้ถึง360องศาสามารถชาร์จไฟผ่าน USB ถือเป็นไฟฉายอเนกประสงค์ที่ใช้งานได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นถือเหน็บตั้งแขวนและสามารถยึดติด กับกำแพงหรือผนังเหล็กได้ด้วยนวัตกรรม LED ชิปไลท์ทำให้ไฟฉายเจนทอรุ่น GZ200 ให้ความสว่างสูงสุดถึง100ลูเมนและสามารถใช้ต่อเนื่องนานได้สูงสุด8ชั่วโมงองศาของลำแสงกว้างถึง130องศาสามารถป้องกันการตกกระแทกที่ระดับ2เมตรป้องกันฝุ่นและน้ำโปรโมชั่นเซตที่4กับไฟฉายเจนทอ GZ200 ในราคาเพียง 1,699 บาทแถมฟรีไฟฉายเจนทอ EZ243B มูลค่า350บาทต้องบอกว่าเป็นตัวหลอดเป็น LED ที่มีความคงทนนะครับใช้งานได้ยาวนานขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็รับรองความสว่างโดยประเทศสหรัฐอเมริกาสนใจโทรมาที่เบอร์นี้ครับที่เราขึ้นไว้ครับ0866760666